ต่ที่จริงก็ทำบุญไปให้นะจริงๆอันนี้คือกวดน้ำให้ให้กวดน้ำให้จริงๆแผ่เมตตาให้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเราอย่างนี้แล้วก็แผ่เมตตาให้แต่ถ้าใครที่แบบคิดไม่ดีหรือว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปมันไม่ใช่ความทุกข์ของเราขอบคุณตัวเราเองที่เข้มแข็งผ่านมันมาได้ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องยอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะตัวเราเองนี่แหละก็ถือว่าล้มลุกคลุกคลานมาแต่ก็กลับมายืนได้เหมือนเดิมอย่ากอดลูกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดราม่าเลยนะขอร้องเรื่องลูกเนาะใช่ไม่อยากให้ไปแตะลูกเลยอย่าคิดแทนอย่าตัดสินใจแทนเพราะว่ายังไงคนเป็นแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วชิ้นใหญ่ใช่เป็นรถในฝันค่ะแต่ว่าก็คือที่จริงอ่ะชอบรถแบบคันใหญ่ๆรถคันใหญ่ๆถ้าเป็นรถเก๋งอะไรคือเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกเวลาที่แบบหลุมมันเยอะอะไรเงี้ยบ้านเฮามันหลุมหลายก็เลยชอบรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ซื้อผมว่ารถ2คันนะฮะของใช่อันนั้นก็คือให้ครอบครัวให้ลูกนี่จะแบบไปทำกิจกรรมไปเที่ยวไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยกลัวไหมแบบว่าหลายคนมองอุ้ยแม่จะไหวไหมอะไรแบบผู้หญิงตัวคนเดียวต้องไหวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องคำนวณไว้แล้วว่าเราไหวไหมเราคิดว่าเราไหวเดือนเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราซื้ออะไรเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากรถแม่แบบมองอะไรไว้แบบอยากได้ก็มีไม่บอกใหญ่กว่ารถไหมคะต้องใหญ่กว่ารถสี่แน่แต่ก็คือต้องขอเวลาทำงานก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแต่เราก็ขายของอยู่แล้วขายของออนไลน์ขายดีมากช่วงนี้ขายดีมากใช่เป็นอะไรบ้างเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นไฟเบอร์ดีท็อกซ์ล้างลำไส้คอลลาเจนแล้วก็โลชั่นขายดีมากแล้วก็แป้งขี้อกค่ะแต่ดีท็อกซ์คอลลาเจนคือเราขายอยู่แล้วเราขายมาหลายปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจำลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอะไรเงี้ยใช่แม่ไปบวชมาในยังบ้างแบบทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมครับแม่ที่จริงเคยไปปฏิบัติธรรมเมื่อ6-7ปีที่แล้วเราเคยไงเราเคยทำแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันเนาะเราจะไปปฏิบัติได้ไหมแล้วแต่เราเคยไปแล้วตั้งแต่6-7ปีแล้วทีนี้มันมีวันนึงที่นี่ลุยเขาเขาบอกว่าแม่ต้อมบนไว้บ้านเฮาคือว่าขอไว้ตอนที่นิรุยประสบอุบัติเหตุขาหักเหมือนจะแบบไม่รอดอย่างเงี้ยแม่ต้อมก็เลยบนว่าถ้าลูกหายจะไปบวชให้7วันก็คือผ่านมานิรุยก็ไม่แข็งแรงเนาะก็นางก็เลยบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเจ็บป่วยบ่อยอะไรเงี้ยนางก็เลยคิดว่าแม่ก็อยากให้ไปบวชหรือว่าเรายังไม่ไปทำในสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยนี่ลุยก็เลยพูดบอกว่าหลังวันเกิดฉันจะไปบวชนะเอ้าไปวันไหนฉันไปด้วยสิเหมือนเราขอเพื่อนไปด้วยแล้วว่าฉันไปด้วยสิก็คือเราเคยทำเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตอนแรกว่าจะไปเชียงรายพอดีมันมีงานเข้ามาวันที่7เราก็เลยเลือกที่จะไปวัดใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าก็ไปคือแบบดีมากวัดด่านพระอินทร์ที่มุกดาหารนะคะซึ่งเราไปเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องคือสายมูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเราก็มีบ้างแต่เราไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เรื่องพญานาคเราก็เชื่ออยู่นะแต่เราไม่ได้แบบมูเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราบางทีเห็นร่างทรงอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเล่นละครอะไรเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสจริงๆอ่ะคือเราขนลุกอ่ะคือเราเจอกับตัวเองเวลาที่พระอาจารย์ทักเราหรือว่าอาจารย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์รู้อ่ะทั้งที่เราไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยเหมือนรถเนี่ยรถไปจองนี่ลุยก็ไม่รู้เพื่อนสนิทเราไม่รู้เลยเราไปแอบจองเงียบๆคนเดียวแล้วทีเนี้ยพระอาจารย์ทักบอกว่ามึงอยากได้รถใช่ไหมมึงจะเอารถเหรออะไรเงี้ยนี่ตกใจแบบว่าเฮ้ยทำไมรู้ไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยนี่ลุยกับต้อมก็นั่งฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกมันจะไปเอารถอะไรมันเพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วพระอาจารย์คือพูดทุกอย่างออกมาคือเฮ้ยแล้วใช่ค่ะมันตรงแล้วมันขนลุกแล้วแบบเฮ้ย
มันมีจริงเหรอวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ที่ไปปฏิบัติคือดีมากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราออกมาแล้วเรารู้สึกเย็นขึ้นนิ่งขึ้นจากที่เราจะนิ่งอยู่แล้วแต่ก็นิ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไปเห็นคอมเมนต์ที่ว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่ถ้าเราแบบแอบอาจจะแบบเผื่อไปเห็นหรือบางทีแฟนคลับแคปมาน้องแพลวเห็นหรือยังอะไรเงี้ยที่จริงเราก็อยากบอกว่าไม่ต้องแคปอะไรมาหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงอะไรเขาทักมาน้องแพลวเห็นหรือยังข่าวนี้หรือว่าคอมเมนต์นี้คือแต่ก่อนถ้าเราเห็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเงี้ยแต่หลังจากไปบวชมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือแบบปงแล้วก็ยิ้มอะยิ้มให้รู้สึกว่าใช่ค่ะเข้าใจมันมีเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนดีมากและพูดเนี่ยพูดแล้วทำให้เราคิดตามแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดอย่างเงี้ยพออาจารย์บอกอาจารย์สอนแบบเนี้ยนะให้ปฏิบัติแบบนี้นะพอเราทำอ่ะเฮ้ยมันได้ผลและเรามีความสุขมากขึ้นไปปฏิบัติธรรม3วันออกมารู้สึกมีความสุขมากแม่ขนาดแบบเราไปปฏิบัติธรรมก็ยังมีคนแบบคนบาปเนาะตามแท้ตามอะไรอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบแม่รู้สึกไงบ้างแบบเขาก็ยังไม่หยุดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทำก็ถ้าแบบถ้าคุณมีความสุขก็ทำไปแต่เราก็อยู่ของเราแบบนี้เราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ทำบุญไปให้นะจริงๆอันนี้คือกวดน้ำให้กวดน้ำให้จริงๆแผ่เมตตาให้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเราเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาให้มันเหมือนกับเหมือนเรารู้สึกว่าเราอภัยอ่ะเรารู้สึกเรามองว่าไม่เป็นไรนะฉันอภัยให้เธอนะอะไรเงี้ยเหมือนกวดน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจดีอ่ะใช่ค่ะรู้สึกดีแต่ถ้าใครที่แบบคิดไม่ดีหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปมันไม่ใช่ความทุกข์ของเรามันอาจจะเป็นความทุกข์ของเขาแม่แพรอยากจะเขาเรียกว่าในวันนี้น้องเป็นถือว่าเป็นวันดีที่ผ่านมาอยากจะขอบคุณเลยตัวเองบ้างในปีที่แล้วค่อนข้างดราม่าจะหนักมากเลยนะวันนี้แบบก้าวผ่านอายุแบบ35มาแล้วเป็น36แล้วแม่ใช่ก็อันดับแรกคือต้องขอบคุณตัวเรานี่แหละเนาะขอบคุณตัวเราเองที่เข้มแข็งผ่านมันมาได้ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องยอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองนี่แหละเราไม่ต้องไปโทษใครเลยคือเพราะตัวเราเองนี่แหละเราต้องยอมรับความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรโอเคแล้วก็มีสติแล้วก็เข้มแข็งเราต้องขอบคุณตัวเราเองมากๆเลยที่ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็ประคับประคองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับที่อยู่เคียงข้างนะคะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างทั้งเรื่องไม่ดีทั้งเรื่องดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้เราเข้มแข็งเหมือนมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้เจอให้เราได้พบให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอดราม่าที่มันหนักขนาดนี้แต่เราก็ได้เจอและเราได้รู้วิธีการรับมือกับมันแล้วกำจัดมันยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้อยู่ทุกวันนี้ผ่านมันมาก็ถือว่าล้มลุกคลุกคลานมาแต่ก็กลับมายืนได้เหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆค่ะเรื่องลูกไม่อยากให้มีดราม่าเนาะเราใช่เราอยากกอดลูกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดราม่าเลยนะขอร้องเรื่องลูกเนาะใช่ไม่อยากให้ไปแตะลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารับได้แล้วเราเจอมาเยอะคือเราวางแผนไว้แล้วในเรื่องของลูกกับพ่อเขาเราก็คุยกันแล้วถึงจะอะไรยังไงก็ตามเราคุยแล้วในแชทในคุยในคลิปอะไรคือเราคุยกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเถอะอย่าคิดแทนอย่าตัดสินใจแทนเพราะว่ายังไงคนเป็นแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูจะนำพาลูกไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็หาที่เรียนดีๆให้เขาใช่แล้วก็ในเรื่องของค่าเทอมในเรื่องของค่าใช้จ่ายแพลวก็มีปรึกษากับพ่อเขาแล้วว่าเราไหวกันเท่าไหร่ค่าเทอมต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่สรุปว่าโรงเรียนไหนค่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่จะไปสรุปค่ะโรงเรียนแบบว่าระดับ
นานาชาติอินเตอร์ก็นานาชาติอินเตอร์หรืออาจจะเอกชนก็เดี๋ยวรอดูน่าจะแถวนี้แหละแถวรังสิตปทุมนี่แหละค่ะแถวแบบว่ามองอนาคตเขาเติบโตไปมีที่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาตามเขาเลยเขาชอบอะไรแต่นาริตะนี่ดูแล้วเขาชอบกิจกรรมเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าวันหยุดนะแม่จะพาหนูไปเรียนเต้นนะเหรอคะแล้วแม่จะไปเฝ้าหนูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาน่ารักเขาแบบเนี้ยแล้วตอนแรกบอกว่าแม่จะย้ายโรงเรียนให้หนูร้องไห้แม่หนูไม่ไปนะหนูคิดถึงเพื่อนอันนี้เขาพูดเลยบอกว่าเขาไม่ไปเขาคิดถึงเพื่อนแล้ววันเนี้ยนั่งคุยมีโอกาสนั่งคุยกับลูกไปทำบุญมาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบแม่ขอคุยกับหนูหน่อยมานั่งคุยโซฟากับลูกสองคนแล้วว่าหนูรู้ไหมแม่จะให้หนูมาเรียนแถวนี้นะลูกหนูฟังแม่ก่อนนะคือนาริตะเขารู้เรื่องแล้วเขาจะนั่งฟังแม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีและแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูหนูมาเรียนที่เนี่ยเพื่อนเยอะกว่าที่นั่นอีกอะไรเงี้ยเราเหมือนทำให้ลูกรู้สึกว่าจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยแล้วเรียนที่นี่นะหนูจะได้เรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วยเรียนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ฟังมันดีไหมลูกดีค่ะแล้วหนูแล้วหนูคิดถึงเพื่อนไหมล่ะคิดถึงกิมกอยเพื่อนเขากิมกอยหนูคิดถึงกิมกอยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคไหมวันนี้ไม่ร้องไห้เลยคือปกติถ้าพูดเรื่องว่าย้ายโรงเรียนนางจะร้องไห้เลยแล้วจะกอดบอกว่าแม่หนูไม่ไปแล้วร้องไห้เลยแล้วบางทีแอบคุยกับป้าไม่ได้เอ่ยว่าย้ายโรงเรียนนางได้ยินว่าคำว่าโรงเรียนแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าจะย้ายหรืออะไรนางวิ่งมากอดแล้วร้องไห้แม่หนูไม่ย้ายโรงเรียนแต่วันนี้น้องมีเหตุผลมากแล้วเราคุยกับเขาเขาก็โอเคเขาบอกว่าได้ค่ะก็คือเหมือนว่าป้ากับลุงก็จะมาอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะมาดูแลน้องที่นี่ใช่ค่ะป้ากับลุงก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแต่ลุงก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะมีงานค่ะมีงานแต่แพลก็แพนไว้แล้วแหละว่าจะให้ป้ากับลุงทำอะไรซึ่งถ้าป้ากับลุงมาอยู่เขาจะมองว่าไร้สาระหรือเปล่าเขามาอยู่แล้วน้องต้องมาดูแลเขาต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือป้ากับลุงเขาเคยทำงานแล้วเขาก็กังวลว่าเราจะรับผิดชอบคนเดียวไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยก็มองธุรกิจไว้แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็มองไว้แล้วว่าจะให้ป้าทำอะไรจะให้ลุงทำอะไรแต่ต้องให้เขาค่อยๆทำเพราะว่าเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้มาใหม่ๆก็ยังอาจจะพาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างยะโสกับบ้านกับปทุมอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเพื่อนๆที่ยะโสก็ใจหายว่าแบบว่าเอ้ยจะไปจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอ๊ยเป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันอยู่ดีแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ